เอิร์กเนี่ยเข้ามาอยู่ในฮิวิตในตำแหน่งจริงๆหนูทำเบื้องหลังมาก่อนใช่ค่ะซึ่งทำได้ดีไหมก็ได้ดีนะคือนางต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวคิดสคริปต์เบื้องต้นแล้วเธอต้องรีพิธีกรทุกอย่างพนักงานหนึ่งเหมือนคุณรุตอะป้ารุตลุงรุตทุกอย่างใช่ใช่ก็เลยแบบยากนิดนึงแต่ก็ทำได้มีอะไรเคยพลาดบ้างไหมไปต่างประเทศได้ข่าวว่าไปต่างประเทศมีพลาดคือต้องเล่าอ่ะนะอย่าเม้งกันแรงอะไรอ่ะคือเราบอกว่าหนูอ่ะชาวเน็ตตอนเท้าเน็ตก่อนว่าอย่าเม้งแรงคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบว่าตัวแม่ใส่ฝ่อคือเราเข้ามาต่างจังหวัดทั่วไปคือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการจองโรงแรมต่างอะไรการบุ๊กกิ้งการอะไรอย่างงี้เนาะมันต้องไปจีนประเทศจีนไปถ่ายงานรู้แค่ว่าสมมติว่าไปวันที่7กับวันที่12โอเคเราจองโรงแรมแล้วไปถึงวันที่11มีคนมาเคาะประตูก็คือเจ้าของห้องให้เราออกเพราะเราจองมาแค่นี้เพราะมีความเข้าใจว่าถ้าเรากลับวันที่12ก็นอนถึงวันที่11สิเพราะวันที่12เรากลับวันที่12เราก็คือมันเช้าแต่เราจองถึงเอา9โมงอ่ะแต่เราจองถึงแค่11พอเพราะว่าก็11เดี๋ยวเขาก็ให้นอนจนถึงกลางคืนตอนเช้าแล้วก็ออกไงเราก็จองอย่างนั้นแหละหนูก็เลยไปโมทั่วเลยว่าไม่ต้องรีบจองเผื่อเวลานอนแอได้เลยเดี๋ยวรอไปขึ้นเครื่องจัดการแล้วจัดการแล้วเกงในเสื้อผ้าไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บคือเราใครเก็บอะไรกันเลยมาแล้วหนูว่ายิวนั้นตื่นเช้าเออมานั่งลงพื้นได้ครึ่งหน้าพี่มิกก็เพิ่งลงตาตอนเราคนก็เพิ่งเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงปุ๊บมีแม่บ้านเข้ามากดกิ่งชีก็ออกไปต้อนรับแม่บ้านนึกว่ามาทำความสะอาดทุกอย่างเงียบนิ่งyes okay just a small moment ปึ้งกลับมาเดินเข้ามาเยียบๆเข้ามาในห้องหนูนอนกัน2คนแล้วก็เปิดประตูห้องคือไม่กล้าพูดอะไรมาก็กลัวโดนด่าแล้วหนูจะคุยไอ้แค่น้องไอ้แค่บอยชุดเดินเข้ามาเลยเอาปิดประตูช่วยด้วยใช่แอบขยับขาแขนเลยซึ่งหนูก็ช่วยเขาแอบไม่กระตุกกระตากทำทุกอย่างนิ่งเงียบเหมือนเดิมแต่มือเรวิงคือจองโรงแรมบัตรเลยจองปุ๊บตัดบัตรไม่ได้อยู่อย่างนั้นเออแอบว่าอ๋อเราตั้งใจจะพักที่นี่ถึงแค่ตอนนี้ เดี๋ยวเราไปรอขึ้นเครื่องบินอีกที่นึงเออประเด็นคือแม่บ้านก็จ่ออยู่หน้าประตูไม่หยุดแล้วนี่ก็ตัดบัตรไม่ได้เพื่อในการจองโรงแรมใหม่สุดท้ายมันก็ได้แต่ว่าผ่านไปเกือบชั่วโมงอะ เปิดประตูไปบอกทุกคนว่าอ้าวทุกคนเก็บของค่ะเดี๋ยวเราต้องย้ายแล้วให้ดูเป็นเรื่องปกติให้ดูใช่ไหมคือสถานการณ์เอาให้มันว่ามันอยู่ในแผนตั้งแต่แรกมันเป็นแผนอยู่แล้วเออกับเรื่องว่าเก็บของกันค่ะเราต้องย้ายโรงแรมกันค่ะแล้วเรื่องนี้มาแดงตอนไหนเนี่ยมาแดงตอนที่เริ่มเอ็กกันแล้วทำไมมันจอแปลกว่ามันไม่มีการย้ายใช่คือหนูเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วมีครั้งนึงตอนที่จองญี่ปุ่นอันนั้นครั้งแรกเลยที่จองแล้วก็เป็น Airbnb รถคือดูข้อมูลในห้องมันรถมากจองเสร็จปุ๊บอันดับแรกคือเดินทางยังไงไม่มีใครรู้แค่ว่าถึงสถานที่นี้เราทำข้อมูลมาแค่นี้ลงสถานที่นี้แต่ห้องอะมันเลิศห้องอะมันเลิศเขาบอกว่าทำข้อมูลอะลงสถานีนี้เดี๋ยวเลี้ยวนี้เราก็เดินตามที่เขาบอกทำไมมันวนอยู่แค่ตรงนี้วะเราวนอยู่ที่เดิมแล้วก็เธออะสิบกว่าชิ้นเดินลากกระเป๋าดามหนูอะเพราะว่าเชื่อว่าหนูมีความเป็นผู้ดามตองไปแล้วก็ตากเออคุณแม่เราก็เลยสูตรกันนิ่งเงียบเหมือนเดิมสูตรเปิดแมปเหมือนเดิมมันก็พะมาค่ะทุกคนจุดนี้ค่ะรู้แล้วนะจำได้นะว่าเราเดินผ่านเราอีกรอบนึงแต่ถ้าเราไม่พูดคนอื่นจะไม่รู้ก็ได้เราก็เดินใหม่ที่นั่งที่ว่าเดี๋ยวดูดิว่าเป็นยังไงกดดันแล้วตอนนี้กดดันแล้วยายมิกก็บอกว่าโอ๊ยเราเดินวนกันอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะยายมิกรู้แล้วทีนี้พายายมิกพาเดินเองทีมิกก็ไม่รู้ทำไมเป็นคนเก่งพาเดินไปถึงหน้าโรงแรมได้ทีนี้โจทย์ไปถึงหน้าโรงแรมปุ๊บเป็นตึกเหมือนตึกร้างแม่หนูจองมันแต่ใจผวามากคือในใจคือสาธุขอให้ข้างในมันเป็นอย่างในรูปเถอะคือไม่รู้แม่หนูจองมันโรงแรมมันเลิศข้างในยังไงรีป้าเป็นตัวเล็กๆอะพี่คือเข้าไปทีละสามคนนางแอดแล้วอะแล้วมันทุกอย่างมันหนังผีอะในต้องมีผีกุลิโกะอะไรสักอย่างเราจังพวกนี้ขึ้นไปก่อนเซตแรกหนูภาวนาใจถ้าเกิดว่าจะโดนด่าก็ด่ามาเลยจะด่ามาอะไรด่ามาเลยถ้าห้องมันไม่ตรงปกก็ด่ามาเลยเพราะตึกมันเละแล้วอะสรุปบังเอิญดวงดีข้างนอกเป็นผีแต่ข้างในคือเดียวเลยพอเข้าไปในห้องปุ๊บในดีเดมิกเดินเล่าห้องก่อนเออห้องเลิศนะใจหนูแบบโอ้ห้องเลิศโอ้รู้แล้วสำเร็จแล้วเพราะทุกอย่างมันอาบไปด้วยความแบบไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ทางแล้วว่ามันหลงมาแล้วต้องแบบเออใจดีสู้เสือมันมีเขาเรียกว่าเป็นทีมงานที่เราต้องแบกรับภาระรับผิดชอบอย่างนี้เราต้องใจกล้าแก่เราทำตัวเหมือนกับว่าฉันรู้ฉันไม่กลัวฉันรู้แล้วที่เก่งที่ทำได้แล้วเราก็ไม่ปรึกษาใครด้วยเนอะเวลาเราจองอะไรทั้งสิ้นถ้ามีปรึกษาจะมีแค่ปรึกษาเอแคร์แต่ว่าจะไม่ปรึกษาเรื่องวันเพราะเราคิดว่าเรา
ถูกเราเปรี้ยวแล้วแต่วันที่พลาดอะไรครับอะไรครับไม่เราเกลียดกันแบบพลาดแล้วทำเป็นว่าไม่พลาดตามมาค่ะพี่โดมปกรณ์ลามแกงผักชีโฟใช่ใช่ใช่ครับด้วยไปภูเก็ตไปทัวร์ภูเก็ตอุ้ยเลิศจังเลยยายทำกันบ้านมาเต็มที่เลยถูกต้องขึ้นจากอินสตาแกรมของเจ้าตัวนี้ครับเป็นเงินที่ภูเก็ตหรือเปล่าคือมันก็เพื่อนผู้ชายที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วมันก็มารวมตัวกันมันก็นั่นแหละฮะก็ทำอะไรกันแบบแต่ก็อาจจะไม่เดือดเท่าในยุคสมัยตอนช่วง20ต้นๆที่มารวมตัวกันแต่ความสนุกมันก็ยังอยู่แล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้เล่นดนตรีกันมานานเนี่ยแล้วเราก็กลับมาซ้อมกันใหม่ความคาดหวังมันก็มีว่าเฮ้ยไปแล้วคนจะสนุกไหมคุณยังจำเพลงเราได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังจำได้อยู่เงียบกริบเลยฮะได้จำได้จำได้ดีเถอะภาพเก่าๆมันย้อนมานะสมัยก่อนดังมากนะคะพี่โดมใช่ใช่ก็ถือว่ามันก็สักเซสเหมือนกันแล้วรอบนี้ยังเล่นดนตรีกันเองเล่นดนตรีเหมือนเดิมเลยยายเหมือนเดิมเหมือนเดิมพูดได้เลยว่าคุณเล่นสดทุกจ็อบพยายามเล่นสดหมดอ่ะเพราะเราก็อยากจะพรูฟตัวเองแต่วันนั้นเนี่ยมีจำผมจำได้เลยเป็นผับที่สมุยก็นัดกันเรียบร้อยถึงเวลาซาวเช็ค4โมงเย็นรถตู้ก็ไปถึงผับพอเปิดมาเฮ้ยทำไมมันยังมีนั่งร้านมันยังมีคนงานแบบต่ออะไรกันอยู่เหมือนเขายังทำร้านไม่เสร็จเตรียมไม่เสร็จก็คือเปิดวันแรกวันนั้นเปิดวันแรกเลยวันนั้นและก็ยังไม่คือลำโพงยังกองอยู่ที่พื้นมีโซ่กำลังเหมือนจะดึงลำโพงขึ้นไปผมบอกเดี๋ยวนะพี่ไอ้เครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยมันเคยมีเสียงดังออกมายังไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยหรอกจะรอดไหมวะวันนี้ก็รอกันอยู่รอกันจนแบบประมาณสองทุ่มเครื่องเสียงซิสเต็มก็ยังไม่จบจนเรามองกันแล้วว่ากูว่าไม่น่าจะได้เล่นสดแล้วอ่ะคืนนี้คือเปิดแผ่นออกมาเป็น backing track ให้มันดังก็หรูแล้วอ่ะสรุปก็คือจ้างมาเป็นเล่นสดไงยังไงก็ต้องเล่นบอกเอาไงดีวะเอางี้แต่สาวทรงสาวเช็คก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกถ้าอย่างนั้นเราเปิด backing track แล้วเราก็เปรียบเสมือนว่าเราเล่นแล้วยังไงเดี๋ยวโชว์มาโชว์ออนใช่แต่เจมส์เขาตีกองก็ไม่ต้องแฉดังมากแต่เจมส์ก็ตีไปทุกคนก็อยู่ในหน้าที่ตามที่บรีฟกันไว้หมดโอเคเอาตามนี้นะมึงจบเพลงแรกปรากฏการเพลงที่สองเพลงที่สามสักพักหนึ่งผมก็ยังอยู่ในหน้าที่ตกมือก้มหน้าก้มตาเล่นอยู่ก็เห็นไอ้ใครมาโดนโดนแบบเหมือนโดนไหลข้างหลังนิดนึงหันมาเอ้าไอ้เจมเอ้าแล้วเจมมันต้องตีกองแต่กองก็อยู่นะเอ้าแล้วมึงมาหันมาบอยวางเบสแล้วพี่เจมวางไม้กองมายืนเต้นอยู่ข้างๆกันแต่พี่แต่นี้ยังทำไงผมดูเป็นคนหลอกลวงมากเลยผมดูเป็นคนแบบหลอกลวงประชาชนอ่ะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้สรุปก็คือเต้นไปหมดเลยปล่อยใจไปจกโกคูค่ะเราเปิด MV เราแบบเก่าๆให้ลูกดูนะเพราะ MV เราเป็นไอคอนิกนะจากองค์จากอ้อยแบบลองได้เห็นมั้ยป่ะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ค่อยตั้งใจให้ดูเอ้ยหรือว่าเราควรจะเฮ้ยนี่ผมมีคอนเทนต์เลยเนี่ยเปิด MV แบบมิกมาแล้วรีแอคใช่เออที่หลับตาแล้วเขียนหลับตานั้นเลี้ยงส่งป่ะเอ้ยเขายังไม่ได้ดูเนี่ยหลับตาเออจริงไอคอนิกสุดๆอันนั้นซากอ้อยเหรอซากอ้อยหลับตาแล้วหลับตาน้ำตาอันนี้น้ำตาแตกจากแว่นน้ำตาพุ่งย้อมใจอ้าวย้อมใจแล้วน้ำตามันมีหลายน้ำตาน้ำตาพุ่งนี้ย้อมใจอยู่บนรถไฟเลี้ยงส่งถอดแว่นออกมาไม่มีอะไรถอดแว่นออกมาน้ำตาไหลข้างเดียวที่มันไหลข้างเดียวเพราะว่ายาหยอดตาแม่งลงแค่นั้นกลายเป็นสุดๆยังจำได้เลยวันไหนทำเซตสปีดแอคชั่นเวิร์บเออข้างเดียวแต่เป็นภาพจำโอ้จำเลยเพราะว่าพี่ต่อชอบเลยคือถ้าไหลสองอ่ะมันจะแบบมันจะบาลานซ์เกินแต่ถ้าข้างเดียวปุ๊บมันเหมือนสะเทือนใจอยู่ที่ฝั่งซ้ายฉันกำหนดน้ำตาฉันได้เนี่ยผมสวนนั่นเลยนะแล้วเป็นข้างเนี่ยหันใส่กล้องด้วยแล้วเป็นอันแรกที่คนจดจำเลยว่าตอนจบฮาตอนจบฮามากซึ่งตอนนั้นเราอ่ะคิดว่ามันเท่มากเลยเด็กมันซื่อคิดว่าเนี่ยโคตรเท่เขากล่อมเลยยังไงเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูโคตรเท่ไปดูไปดูแววตาไปดูใหม่
มันเอาจริงดูแววตามันสรุปคนดูยังไงคะเกมพลิกเออเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเอออันนี้น่าจะไปให้ลูกดูเออแล้วก็ทำรีแอคไงพี่โจคุณแต่ตอนโซคูตอนนั้นอะอัลบั้มแรกตอนคุณมานี่จำได้ว่าคือยังเด็กกันอยู่เลยถูกปะใช่ครับตอนอายุเท่าไหร่กันอะผม19และอายุน้อยสุดในวงนั่นก็หมายความว่าน้องๆจะต้อง14ผมทรงนักเรียนต่างจังหวัดมันไม่ผมมันไม่ยาวนะต่างจังหวัดผมสไตล์หลิดปวดหัวเลยอ่ะอย่างของผมผมยาวแล้วเขาก็ทำไงดีเขาก็จับทำฟูฟูเขาจับทำฟูฟูเกาหลีทำอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้นี้สไตล์เป็นซื้อว่าฟูฟูเกาหลีโอ้ออกมาเป็นกาบเลยจำได้ว่ามันเกาหลีแล้วมันกลับกาบเออมันก็ดีกับตอนมาจากบ้านเออและอีกสองคนน่ะมันหัวส่งนักเรียนมาทำยังไงดีวะไอ้มือกองอ้าวใส่หมวกกับหลังจบอย่างนี้อ่ะใส่หมวกกับหลังสังเกตได้ข้างๆในขาวนะใส่หมวกกับหลังแต่มันใส่หมวกสองคนไม่ได้อีกคนทำไงดีมือเบสปะมือเบสมือเบสโดนนี่เลยไถกะลาครอบโค้งขึ้นไปอย่างนี้ฟึกให้มีคาแรคเตอร์ทำอะไรแต่งตัวเดินออกมาจากห้องในตัวน้ำตาคอเบ้าไม่แต่มันแท้นะแต่สุดท้ายมันก็จำมันก็เกิดมันก็ดังมันก็ดังแต่ว่าโมเมนต์แรกไงออกมาจากห้องแต่งตัวตายเลย